กับไอวี่หญิงแสงอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันนะคะนี้เราจะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งค่ะ 100% นะคะตัวนี้จะมีขายอยู่ที่แมคโครนะคะราคาห่อละ35บาทค่ะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็เป็นเราจะชงด้วยกานะคะใช้กานะคะชงก่อนอื่นนะคะใส่น้ำร้อนเลยค่ะลงไปที่กานะคะก็เราจะใช้ดอกอัญชันนะคะประมาณ20ดอกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ปิดฝาชาทิ้งไว้นะคะครู่หนึ่งแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำผึ้งนะคะ1ออนค่ะน้ำผึ้งป่านะคะน้ำผึ้งแท้ค่ะก็น้ำมะนาวนะคะ1ออนค่ะก็แก้วสำหรับผสมนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งนะคะ1แก้วค่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าเป็นยังไงคนนิดนึงเนาะให้เขาแบบนี่กันเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้เอาดอกอัญชันไปต้มนะคะเราจะใช้โดยการชงจากชานะคะทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาออกสีก่อนนะคะค่ะเราจะใช้น้ำดอกอัญชันประมาณ4ออนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อกี้ใส่ไปนิดนึงสองช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะน้ำผึ้งค่ะเทลงไปในแก้วเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะก็จะได้แล้วนะคะน้ำอัญชันน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องการความสวยงามเราก็ต้องเอาดอกอัญชันนะคะใส่ลงไปด้วยได้แล้วนะคะอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเปรี้ยวหวานชุ่มคอชื่นใจค่ะง่ายๆแบบนี้แสงเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้นะคะทำได้ทำเองทำง่ายที่บ้านค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย